จากแบรนด์ที่คู่ชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับให้ดูนิดนึงมองใกล้ๆมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดให้มองใกล้ๆแล้วกันเผื่อจะแบบเห็นชัดมากกว่านี้อันยองชิงกูรื้อนูชอนนะฮะคลิปโดนนี้เนี่ยเราจะมารีวิวบัชออนนะครับจากแบรนด์ที่แบบว่าคู่ชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีแบรนด์นี้นะฮะนั่นก็คือบัชออนจาก 4U2 นั่นเองนี่เป็น 4U2 รุ่น 4U2 นะฮะคือเขามีความเป็นสไตล์แบบคล้ายๆเดิมเลยนะก็คือมีทั้งสูตรแมทสูตรชิมเมอร์แล้วก็สูตรครีมนะครับแต่ว่าเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าครีมเขาจะเรียกตัวเองว่าโมจิอันที่เราหยิบมาเนี่ยก็จะมีเป็นชิมเมอร์1อันนะครับแล้วก็จะมีเป็นโมจิ1อันนะฮะสีชิมเมอร์ที่เรามีเนี่ยก็คือ S07 Soft Mood นะครับสีโมจิที่เรามีเนี่ยก็คือสี J7 นะครับทุกคนมันก็จะแยกไปถ้าเป็นชิมเมอร์ก็จะเป็นตัว S ถ้าเป็นโมจิก็จะเป็นตัว J อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งตัวแมทเนี่ยเราไม่ได้หยิบมานะทุกคนเพราะว่าชานชอบความฉ่ำวาวชอบความกลิตเตอร์ชอบความชิมเมอร์ก็เลยเอามาแค่นี้ก็เดี๋ยวเรามาใช้กันเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยมันยังไงเดี๋ยววันนี้จะออกไปข้างนอกด้วยก็จะมาดูว่าไปข้างนอกแล้วมันยังติดทนอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องลงเป็นเนื้อครีมก่อนนะฮะแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะต่างกันนะชิมเมอร์ก็จะมีความใสอย่างนี้นะทุกคนส่วนที่เป็นโมจิก็จะมีความแบบทึบๆนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อครีมที่แบบมีชิมเมอร์ทุกคนเห็นปะก็เดี๋ยวเราสวอทให้ดูจะเป็นเนื้อแบบมันจะเป็นเนื้อแบบออกแนวดินน้ำมันหน่อยนะมันไม่ได้เชิงแบบเนื้อแบบครีมเหมือนแบบแต่ก่อนนะทุกคนมันจะมีความแบบแป้งๆนิดนึงด้วยนะชิมเมอร์นะครับอันนี้เป็นชิมเมอร์นะอันชิมเมอร์ก็จะมีความบางกว่านะทุกคนนี่นะก็เดี๋ยวเราจะลงตัวที่เป็นเนื้อโมจิก่อนนะทุกคนเพราะว่าโมจิเนี่ยมันมีความเป็นครีมเนาะต้องลงก่อนที่เป็นอะไรฝุ่นๆนะทุกคนก็เดี๋ยวลงเลยแต่มันก็ไม่ได้เป็นเนื้อครีมแบบขนาดนั้นนะทุกคนแต่เราชอบความแบบชิมเมอร์เขาละเอียดมาก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 มีความเป็นแป้งๆอยู่คล้ายๆกับเนื้อดินน้ำมันเลยทุกคนมันกดลงไปได้นะอย่างเงี้ยเห็นปะกดลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือเนื้อดินน้ำมันนั่นแหละแต่แค่ว่าชื่อมันเฉยๆก็เป็นชื่อโมจิโมจายเดี๋ยวลองใช้กับพับดูนะพับตัวดังหุ้ยสวยอ่ะดื้อ่ะให้ดูผิวนิดนึงมันก็ไม่ได้แบบว่าจี๊ดจ้าขนาดนั้นคือมันจี๊ดจ้าได้ทุกคนเพราะว่าสีมันค่อนข้างชัดแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะลงเป็นฝุ่นด้วยอ่ะเราก็เลยไม่กล้าลงอันนี้แรงเกินไปนะฝุ่นมันจะแบบว่ายิ่งทำให้หน้าเราแดงเข้าไปใหญ่ดูแบบว่าเฮ้ยวินเทอร์เลิฟซองหรือเปล่าวินเทอร์เกินไปไหมหรือยังไงคือแบบยูหนาแบบแพ้อากาศหนาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตาก็มีความแพ้กุ้งแล้วแก้มก็จะแพ้อากาศอีกหรอหรือยังไงปากก็คือแพ้กุ้งอีกหนึ่งแพ้ปูแพ้ทุกอย่างนี่ก็คือถ้าเป็นเนื้อครีมก็จะมีความฉ่ำอย่างนี้เป็นเนื้อโมจิก็จะมีความฉ่ำอย่างนี้นะทุกคนสีแบบว่าในกล้องอาจจะดูซอฟลงไปหน่อยทุกคนต้องไปลองเทสดูนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือตอนนี้ก็คือสีชัดแล้วนะถ้ามองในกระจกต่อไปเราจะลงเป็นเนื้อฝุ่นนะฮะเราจะลงเป็นแบบฝุ่นตัวนี้นะครับอันนี้คือเนื้อชิมเมอร์นะจ๊ะมันมีความธรรมชาติอยู่อันนี้จะแบบชิมเมอร์ก็มีความละเอียดคล้ายกับตัวที่เป็นโมจิเมื่อกี้เลยนะเราชอบมากซึ่งมีการทดลองใช้มาแล้วด้วยนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าสังเกตจริงจังอะไรขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้จะสังเกตจริงจังให้ดูเลยนะให้ดูนิดนึงมองใกล้ๆมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดให้มองไกลๆแล้วกันเผื่อจะแบบเห็นชัดมากกว่านี้อันนี้คือเปิดพัดลมเลยนะทุกคนเพราะว่าหนาวมากวันนี้คือหนาวมากนะวันนี้เราจะออกไปข้างนอกก็ออกไปข้างนอกเสร็จปุ๊บกลับมาปุ๊บยังไงหลุดไหมหรือสีเฟดไหมหรือติดทนไหมหรือยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงละกันนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวแต่งตัวไปข้างนอกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าบัชออนที่ฉันลงไปตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างทุกคนพูดตรงๆเลยว่าหายไลน์ไม่ตอบแต่เราจะรู้สึกว่ามันก็ยังมีติดอยู่ละเลื่อละเลื่อนะไม่ได้ชัดเหมือนตอนแรกนะทุกคนไม่ได้ชัดเหมือนตอนแบบว่าที่ลงแรกๆนะทุกคนก็มีความแบบว่าหลุดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบว่าโดนแมสนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดก็
็ไม่แปลกใจถ้าไม่หลุดเนี่ยงงนะถ้าไม่หลุดนี่คือแบบว่าเฮ้ยนี่กาวบออะไรอย่างงี้นะทุกคนแต่ชอบนะคือมันเป็นการหลุดที่แบบไม่เชิงว่าหลุดอะแต่มันเหมือนคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรอะจางไหมเรียกว่าจางไหมอ่อนลงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีความฉ่ำอันนี้คือความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยเราออกไปแล้วมันอากาศไม่ได้ร้อนขนาดแบบว่าโอ้ยเหงื่อโซกอะไรอย่างนี้มันเชิงอากาศหนาวมากกว่าหน้ามันก็เลยไม่ได้เยิ้มนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยผ่านไปแบบกี่ชั่วโมงเที่ยงไป1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ9ชั่วโมงก็รู้สึกว่าโอเคนะนี่ก็เนื้อครีมเราว่าเนื้อครีมก็ดีนะทุกคนใครที่ชอบความติดทนก็อาจจะเนื้อครีมมันก็จะมีความแบบฉ่ำๆอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เจอเนื้อโมจิเรียกว่าเนื้อโมจิดีกว่าสำหรับใครที่แบบว่าชอบสายแบบแป้งๆหน่อยก็อาจจะเป็นชิมเมอร์อะไรอย่างนี้แต่เป็นชิมเมอร์ก็ยังมีความเป็นแบบฉ่ำๆอยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้าหากว่าให้ติดทนเลยจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเนื้อครีมนะซึ่งเรารู้สึกว่ามันยังถือว่าเป็นสีที่เป็นแก้มที่ยังสีโอเคอะอารมณ์เหมือนแบบปัดไปก่อนแล้วอ่อนเองอะไรอย่างงี้ซึ่งมันอ่อนเองจริงๆนะทุกคนก็ดูสีนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้หลุดแบบน่าเกลียดอะไม่ได้หายไปเลยนะทุกคนเหมาะสมกับราคานะราคาไม่แพงด้วยประมาณ159บาทมั้ง159หรือ199หรือ179อันนี้จำไม่ได้นะทุกคนก็สามารถไปเช็คดูกันได้นะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ช็อปของ For You Too นะฮะเชลของ For You Too หรือใครไม่สะดวกไปที่ช็อปหรือเชลก็สามารถไปกดลิงก์ Shopee ได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เป็นตามสีที่เราใช้เลยนั่นเองนะครับทุกคนสีที่เราใช้เนี่ยมันก็จะออกแบบอารมณ์แบบชมพูส้มๆตุ่นๆพูดอย่างงี้ไม่รู้จะใช้สีอะไรชมพูส้มๆตุ่นๆนะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวบัชออนของ For You Too ตัวนี้ For You Too นะครับรุ่นโมจิกับรุ่นชิมเมอร์นะครับสี J07 กับ S07 ก็มีประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย